สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กันวิภาหงงามวันนี้นะคะจะมาบรรยายเรื่องของการแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสารนะคะหรือเราเรียกว่า PICS ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด6ขั้นตอนวันนี้เนี่ยนะคะจะพูดในขั้นตอนที่1ก่อนขั้นตอนที่1เป็นขั้นการแลกเปลี่ยนภาพนะคะในขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์คือต้องการให้เด็กเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนภาพได้นะคะโดยในขั้นตอน1มีอุปกรณ์ก็คือภาพมีผู้ช่วยนะคะหรือผู้กระตุ้นเตือนมีผู้ร่วมฝึกนะคะแล้วก็มีเด็กนะคะที่จะต้องฝึกค่ะสำหรับการฝึกในขั้นตอนที่1เนี่ยนะคะจะเริ่มต้นด้วยการเขาเรียกว่าตรวจสอบรายการสิ่งของที่ชอบและไม่ชอบของเด็กก่อนนะคะโดยที่เราจะมีการตรวจสอบทั้งของกินของเล่นนะคะที่ชอบและไม่ชอบแล้วเราก็จะเรียงลำดับว่าอันไหนชอบมากที่สุดรองลงมาคืออะไรนะคะของเล่นก็เหมือนกันชอบมากที่สุดแล้วรองลงมาคืออะไรเพื่อที่เราจะได้นำมาเป็นแรงเสริมในการจัดการแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสารในครั้งต่อๆไปด้วยค่ะเมื่อเริ่มต้นการฝึกนะคะเราก็จะมีรูปภาพหนึ่งภาพวางไว้บนโต๊ะนะคะโดยที่เราจะฝึกเนี่ยนะคะให้ผู้ที่เป็นผู้กระตุ้นเตือนนั่งข้างหลังเด็กเยื้องไปทางข้างมือที่เด็กถนัดเพื่อที่จะได้กระตุ้นเตือนเด็กได้นะคะแล้วผู้ฝึกก็จะนั่งตรงข้ามกับเด็กเราวางสิ่งของไว้ตรงข้างหน้าเด็กเมื่อให้เด็กเห็นเป็นสิ่งของที่เด็กชอบเด็กก็จะมีท่าทีที่อยากจะได้สิ่งของเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนกระตุ้นเตือนก็จะจับมือเด็กเนี่ยนะคะให้จับภาพแล้วก็ยื่นมาให้กับผู้ที่จะสนทนาก็คือผู้ที่อยู่ตรงข้ามผู้อยู่ตรงข้ามก็จะแบมือรับสิ่งของพร้อมกับยื่นสิ่งของที่เด็กชอบให้แล้วก็พูดว่าเก่งมากค่ะนะคะในการตอบสนองเด็กเนี่ยนะคะต้องใช้คำพูดว่าเก่งมากค่ะเนี่ยไปพร้อมๆกับการให้สิ่งของเลยอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ว่าเด็กอยากได้อะไรเด็กจะต้องหยิบภาพมาเพื่อแลกเปลี่ยนนะคะอันนี้ผู้ฝึกก็จะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่ให้เด็กกินของนั้นจนอิ่มนะคะผู้ฝึกก็จะต้องหยิบเอาสิ่งของนั้นกลับมาแล้วก็วางรูปภาพไว้ที่ข้างหน้าเด็กเหมือนเดิมแล้วก็ผู้กระตุ้นเตือนจับมือเด็กนะคะให้เด็กหยิบภาพแล้วก็ยื่นไปวางไว้นะคะที่มือของผู้ที่จะสนทนาแล้วก็ผู้สนทนาก็หยิบของให้พร้อมกับพูดว่าเก่งมากค่ะนะคะซึ่งเป็นการให้แรงเสริมการทำในขั้นตอนที่1นี้เนี่ยนะคะจะต้องใช้เวลาในการทำอย่างน้อยใน1วันเนี่ยนะคะ30ครั้งนะคะเด็กจะต้องมีการสนทนากับบุคคลเนี่ยนะคะอย่างน้อย3คนนะคะและ3สถานการณ์เป็นอย่างน้อยนะคะการทำเช่นนี้เนี่ยนะคะเด็กจะเริ่มเข้าใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เด็กอยากได้สิ่งของที่ต้องการเด็กจะหยิบภาพที่นะคะอยู่ต่อหน้าตัวเองเนี่ยนะคะยื่นไปแล้วก็ส่งให้กับผู้ร่วมสนทนาค่ะก็จะได้สิ่งของที่ต้องการกลับมาแล้วก็พร้อมกับรางวัลคำว่าเก่งมากค่ะด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนภาพในกับหลายหลายคนหลายๆสถานการณ์นะคะก็หวังว่าวิธีการฝึกนี้จะช่วยให้ผู้ฝึกเนี่ยนะคะได้นำไปฝึกและนำไปใช้เนี่ยนะคะอย่างครบถ้วนในทุกขั้นตอนเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารสำหรับเด็กออทิสติกต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ